ขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับครับผมไม่ครับขอแม่ขออนุญาตไม่พูดในมุมของไม่ก่อนเลยครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ก่อนอื่นผมขอชี้แจงในเรื่องประเด็นของว่าชี้แจงในเรื่องแรกเลยนะครับก็คือทำไมผมถึงไปยื่นคำร้องต่อศาลก็คือผมไปยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยคือแค่เพื่อได้สิทธิ์บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อำนาจในสิทธิ์ปกครองร่วมอำนาจในสิทธิ์ปกครองร่วมเนี่ยหมายถึงแค่ปกครองร่วมครับผมไม่ใช่เป็นสิทธิ์ปกครองแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำว่าพรากลูกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมาใช้ในกรณีนี้ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่อยากให้แม็กซ์เวลล์เนี่ยโตมาเห็นว่าผมจะไปพรากลูกจากแม่เขาเพราะว่าการที่ผมได้มีสิทธิ์อำนาจปกครองร่วมเนี่ยสิทธิ์ในตัวบุตรเนี่ยไม่ได้ทำให้สิทธิ์ความเป็นมารดาของซาร่าลดลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำว่าพรากลูกจากอกแม่อันนี้มันไม่น่าใช้ได้ในกรณีนี้ครับเพราะจริงๆสิทธิ์ที่ผมขอเนี่ยคือแค่ต้องการเจอลูกได้อย่างปกติได้มีส่วนร่วมในชีวิตเขาเพราะผมไม่อยากเป็นแค่บิดาที่จ่ายเงินอย่างเดียวแล้วไม่ได้รับรู้อะไรข่าวสารอะไรเกี่ยวกับลูกเลยแล้วก็ไม่ได้เจอลูกผมแค่อยากอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาไม่ใช่แค่ว่าจ่ายเงินแล้วก็จบอยากเห็นเขาเจริญเติบโตแค่นี้ครับในจุดนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคือแสดงว่าไม้โดนกีดกันไม่ได้เจอลูกมาเป็นช่วงระยะเวลานึงคือผมไม่ได้เจอลูกมาสักพักแล้วครับผมคือที่เจอได้แบบปกติเลยครั้งสุดท้ายก็อยู่ตรงช่วงประมาณช่วงมีนาประมาณวันที่15เพราะผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วผมก็ไปกักตัวมา15วันแล้วพอกักตัวเสร็จปุ๊บผมก็ขอเจอโดยทันทีในวันแรกที่กักตัวเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอยาวมาจนถึงประมาณช่วงเดือนเกิดแม็กซ์กรกฎาคมใช่ครับผมซึ่งมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเขาเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนคือการไปเจอของผมเนี่ยคือการต้องไปดักเจอที่โรงเรียนหรือไปที่ใต้คอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างที่เขาบอกว่าเวลาว่างไม่ต้องการอะไรไหมการแบบนั้นความรู้สึกใช่ไหมว่ามันแบบเจอกันแบบไม่ง่ายเลยคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้ขีดกันนะครับแต่ว่าคือการเจอกันหลังจากที่ผมได้มีการไปคุยเรื่องปรับค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากอยู่ครับผมกับเรื่องการที่เจอก็คือซาร่าเขาบอกว่าเป็นเพราะเวลาไม่ตรงกันนะเขาไม่ได้ขีดกันลูกเลยเรื่องเวลาไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับมันมีเหตุการณ์ใหญ่นึงเลยที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเลยคือเรื่องเหตุการณ์ที่ผมไปรอเกอร์ที่สนามบินคือเรื่องมันเกิดขึ้นตอนวันที่8กรกฎาคมที่ผมเนี่ยไปบอกเขาว่าผมต้องการที่จะเจอลูกผมอยากเอาลูกเนี่ยมาเป่าเค้กกับที่บ้านผมเพราะว่าใกล้วันเกิดเขาแล้วและผมรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับภูเก็ตผมก็เลยไปขอทีนี้วันที่9ซาร่าเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็มาพรุ่งนี้ละกันเพราะว่าอีกวันนึงจะเดินทางซึ่งผมก็เข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอลูกและน่าจะได้แบบไปทำกิจกรรมวันเกิดร่วมกันทีนี้นั่นคือวันที่9แล้ววันที่10เนี่ยผมก็พิมพ์ไปบอกเขาตอนเช้าว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมไปตอนบ่าย3ละกันไปรับมาแล้วก็จะเอามานอนด้วยที่บ้านแล้วเดี๋ยว อีกวันนึงเนี่ยจะพาไปส่งสนามบินให้ละกันนะซึ่งผมก็ไปตอนบ่าย3วันที่10ครับเพราะวันที่10ตอนเช้าผมพิมพ์ไปบอกว่าเดี๋ยวบ่าย3ผมไปรับลูกเอามานอนด้วยแล้วเดี๋ยวไปส่งสนามบินพรุ่งนี้แต่ตอนที่พิมพ์ไปบอกเขานี่เขาอ่านข้อความไหมครับรับรู้ไหมอ่านครับผมอ่านรับรู้ครับซึ่งเขาเคยบอกผมว่าคือบางทีเขาจะชอบแบบไม่ค่อยตอบบางทีอ่านแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยผมก็เคยบอกเขาไปว่าเอ้ยทำไมทำแบบนี้เขาก็บอกว่าก็อ่านแล้วไงก็ถือว่ารับรู้แล้วเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบคิดว่าอ๋อเขาคงเข้าใจแล้วล่ะทีนี้วันนั้นเนี่ยที่ผมใส่ชุดสไปเดอร์แมนไปที่มันมีโพสต์อันนั้นนะครับผมก็ใส่ชุดสไปเดอร์แมนไปแล้วไปรอที่ใต้คอนโดตอนประมาณบ่ายสามทีนี้ผมก็พยายามติดต่อไปแต่ว่าก็ติดต่อไม่ได้แล้วคือผมก็รอเป็นชั่วโมงอะผมก็แบบอ้าวยังไงจะได้เจอลูกไหมก็เลยโทรไปแล้วสุดท้ายเขารับปุ๊บเสร็จ
ผมบอกว่าเนี่ยอยู่ใต้คอนโดแล้วยังไงจะได้เจอลูกไหมเขาก็พูดเขาพูดมาคำหนึ่งว่าไอยังไม่ได้ตอบตกลงเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบอ้าวแล้วยังไงนี่คืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแม็กซ์เวลกับเพื่อนเนี่ยจะไปว่ายน้ำกันผมก็มันไม่น่าใช่เพราะว่าคือเขาก็เป็นคนพูดเองว่าค่อยมาวันนี้แล้วกันเพราะอีกวันหนึ่งจะบินจะมาบอกว่าไม่ได้นัดแนะกันก่อนก็ไม่น่าได้ทีนี้คือผมก็คือเป็นคนปกติผมก็แบบรู้สึกไม่พอใจแล้วเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะทีนี้ผมก็ยื้อกับเขาไปจนว่าแม็กซ์เวลเนี่ยก็ได้ลงมาข้างล่างมาเจอผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสอยู่กับลูกแค่ประมาณไม่กี่นาทีเพราะว่าก็มีเพื่อนของซาร่าลงมาด้วยแล้วก็มีลูกของเพื่อนซาร่าด้วยทีนี้คือมันผิดปกติตรงที่ว่าปฏิกิริยาของลูกผมเนี่ยที่มีต่อผมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันมีความเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆตรงนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเรื่องที่ลูกค่อนข้างมีความเหมือนเขาสับสนหรืออะไรสักอย่างนึงวันนึงบอกว่ารักผมแค่วันนึงบอกว่าไม่อยากเจอผมไม่รักผมแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆตรงนี้แล้วตอนที่เจอเนี่ยคือเขาเหมือนเขาผวาอะไรอยู่เขากลัวเขากังวลอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วเขาก็มองไปข้างหลังผมตลอดเวลาซึ่งมีคนเนี่ยที่มายืนอยู่ตรงเนี้ยเขายืนอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมใส่ชุดสไปเดอร์แมนผมก็ไม่ได้มองหันไปหรือมองไม่เห็นเลยซึ่งผมก็แบบอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มีเด็กคนเนี้ยเขาก็บอกว่าแม็กซ์เวลไปว่ายน้ำกันอะไรเงี้ยแบบว่าก็คือเป็นฟิลประมาณผมโดนกดดันว่าแบบแม็กซ์เวลต้องไปว่ายน้ำแล้วคือถ้าผมจะดึงออกมาเลยก็จะดูไม่โอเคกับลูกจนเกินไปผมก็อ่ะไม่เป็นไรพี่แม็กซ์ครับงั้นไปว่ายน้ำนะครับเล่นน้ำให้สนุกนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนั่นคือผมเข้าใจว่านั่นคือวันสุดท้ายแล้วที่จะได้เจอลูกก่อนลูกกลับภูเก็ตไม่ครับถามนิดนึงครับเจตนาที่จะพากลูกออกจากอกแม่คำนี้รู้สึกยังไงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอเล่าต่อยังไม่จบครับโทษนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยคือวันถัดมาตอนเช้าเขาก็พิมพ์มาบอกว่าเนี่ยจะมารับลูกไหมซึ่งอ้าวทำไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ผมก็ต้องมีงานที่ต้องทำนู่นนั่นนี่ผมก็บอกว่าถ้างั้นผมไปรับได้เร็วสุดเนี่ยกี่โมงและต้องไปส่งถึงที่บ้านกี่โมงบินกี่โมงเขาบอกมาแค่ว่าส่งถึงบ้านเนี่ย1 ทุ่มแต่เขาไม่บอกว่าไฟบินกี่โมงบินเมื่อไหร่สนามบินอะไรผมถามเรื่องนี้ไป 4-5 รอบผมไม่ได้คำตอบเลยซึ่งไม่รู้เพราะอะไรทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมติดงานผมไม่สามารถที่จะไปรับตรงนั้นได้ผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้น ไปดักรอที่สนามบินแล้วกันเอาเค้กไปด้วยซื้อเค้กไปด้วยแล้วก็เอาของขวัญไปรวมให้ทีมงานเอารวมของขวัญมาทั้งหมดเลยที่ผมซื้อให้และที่แฟนคลับซื้อมาให้ก็คิดเอาเองว่าถ้าเขาบอกว่าให้ส่งถึงบ้านทุ่มหนึ่งนั่นแปลว่าไฟบินน่าจะหลังจากนั้นผมก็ไปดักที่สนามบินตอน2 ทุ่มผมก็รอถึง4 ทุ่มแล้วก็ไม่มีใครมาติดต่อไม่ได้ถามเขาก็ไม่ตอบแล้วทีนี้ผมก็เลยไปถามตรงเคาน์เตอร์ว่าไฟสุดท้ายคือกี่โมงเขาบอก1 ทุ่มผมก็อ้าวทำไมอย่างนี้ล่ะคือทำไมต้องโกหกว่าลูกบินวันนี้ลูกไม่ได้บินวันนี้ผมก็แบบอีกวันหนึ่งผมจำได้ว่าวันเป็นวันอาทิตย์แล้วลูกผมเนี่ยปกติจะเรียนที่โรงเรียนสอนเต้นตรงแถวๆท้องหลอดผมก็ย้ายที่ประชุมของผมไปอยู่ตรงข้ามของที่เรียนแล้วตอนลูกใกล้เลิกเรียนผมก็ออกมาดักปรากฏว่าแม็กซ์เวลล์เดินลงมากับป้าที่เป็นพี่เลี้ยงซึ่งผมก็แบบเอ้านี่ไงยิ่งตอกย้ำเลยว่าเอ้าคุณลูกยังอยู่แล้วทำไมถึงผมถึงเอามานอนไม่ได้ทำไมผมถึงเจอไม่ได้ทำไมแล้วยังไงปรากฏลูกเรียนเต้นเสร็จลูกกลับภูเก็ตเลยอันไหนเป็นทางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ไม่รู้สึกว่าไม่จะต้องฟ้องเพื่อเรียกสิทธิ์ในการดูแลลูกบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้แหละครับเรื่องนี้คือมันสะสมมาเรื่อยครับผมคือมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่บางทีสังคมอาจจะเห็นแค่นี้แต่ว่าเอาแล้วตรงข้อเท็จจริงล่ะแล้วเจตนาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่เจตนาอย่างไรครับผมเหมือนซาร่าเขาบอกว่าทำไมเราไม่คุยกันเองในครอบครั้วทำไมมันจะต้องมามีสื่อออกมาคือครั้งสุดท้ายเราได้คุยกับซาร่าเมื่อไหร่
ครั้งสุดท้ายได้คุยกับซาร่าคือช่วงวันนั้นเลยครับที่ผมบอกว่าผมเห็นแม็กซ์เวลล์เนี่ยอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือวันที่12กรกฎาคือเขาไม่ไปดักรอแล้วผมถามเขาว่าทำไมผมถ่ายรูปทันแล้วผมส่งไปถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ผมไม่เข้าใจเหตุผลหลังจากนั้นเขาก็ไม่ตอบอะไรผมอีกเลยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถ้าคุยกันเองได้มีใครอยากขึ้นศาลบ้างครับมีใครอยากจะต้องมาออกสื่อที่ผมไม่พูดมาโดยตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะผมอยากมาพูดวันนี้หรอครับผมอยากเพราะผมอยากมาขึ้นศาลหรอครับมันไม่ make sense ไม่ค่ะเราได้บอกก่อนนะว่าจะมีการแบบดำเนินการไว้ยื่นศาลผมพิมพ์อะไรไปเขาไม่ตอบหรอครับผมพิมพ์อะไรไปคือผมไม่ได้รับความร่วมมือเรื่องที่ผมถามบ่อยสุดคือเรื่องโรงเรียนว่ายังไงว่าจะเอายังไงโรงเรียนเพราะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้ที่ผมเจอมาตั้งแต่ต้นปีผมเชื่อว่าทุกคนโดนพิษโควิดหมดทุกที่แบบมันเละเทะไปหมดเลยและผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนผมก็ต้องคิดถึงความมั่นคงและเมื่อต้นปีผมไปปรึกษาเขาเนี่ยว่าแบบเราจะวางแผนอนาคตลูกยังไงเรื่องโรงเรียนเนี่ยถ้าจ่ายปีละ 800,000 900,000 ต่อปีเนี่ยมันไม่ไหวหรอกแล้วอาชีพดารามันก็ไม่ได้แบบว่ามั่นคงแบบว่าเป็นอะไรที่ตายตัวถ้าวันหนึ่งผมไม่มีงานขึ้นมาล่ะจะทำยังไงจะจ่ายไหวไหม 800,000 นี้ผมก็บอกว่าอ่ะงั้นเรื่องโรงเรียนเนี่ยหาที่อื่นดูเรามาลองหาที่อื่นดูกันผมก็ไปทำกันบ้านมาให้ผมก็เอาเวลาว่างของผมเนี่ยไปเดินสายดูโรงเรียนผมก็ไปดูมาทั้งเอกมัย International School ไปดูทั้งประสานมิตรที่เขาแนะนำมาว่าให้ไปดูที่ประสานมิตรไปดูที่เลิศล่าไปดูที่ อีกที่หนึ่งชื่อเอกมัยประสานมิตรเลิศล่าอีกที่หนึ่งที่ผมไปดูนี่อะไรนะรีเจนต์ใช่รีเจนต์ซึ่งประมวลผลแล้วเนี่ยคือบางที่เขาก็ปิดรับไปแล้วเพราะว่าผมคุยเรื่องนี้นานแล้วใช่มันอาจจะติดโควิดด้วยแต่ว่าก็คุยไปนานแล้วแล้วบางที่ก็เปิดไปแล้วหรือปิดรับสมัครไปแล้วทีนี้มันก็เหลือที่เดียวที่ผมคิดว่ามันดีสุดในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งผมก็เลยบอกว่าเลิศล่าไหมเพราะว่าก็โอเคนะเป็นไบลิงกัลแต่ว่า2ภาษาเพราะผมก็อยากให้แม็กได้ภาษาไทยด้วยกับภาษาอังกฤษด้วยเพราะแม็กก็ เรียนอินเตอร์มาผมก็อยากให้เขาแบบว่าได้ภาษา อังกฤษด้วยครับผมทีนี้ เรื่องค่าเทอมเลิศล่า 150,000 ครับเลิศล่าคือ 150,000 ซึ่งผมก็บอกเขาไปว่าเออเนี่ยเลิศล่า 150,000 นะแล้วผมเนี่ยไปดูสถานที่มาด้วยตัวเองผมไปดูมาด้วยตัวเองผมเดินตั้งแต่แคฟเฟ่ทีเรียก็คือไอ้ตรงที่เขากินข้าวกันสนามเด็กเล่นว่าลูกชอบเล่นอะไรผมไปดูรายละเอียดทุกอย่างห้องเรียนทุกคลาสว่าคอมพิวเตอร์อะไรยังไงซึ่งอุปกรณ์ของเขาก็ดีไม่ได้แบบแย่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วอีกอย่างนึงผมมีเพื่อนคนนึงที่เป็นฝรั่งที่เขาทำงานเป็นครูสอนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10ปีแต่ออกไปแล้วเนี่ยคือเขาก็ให้คำแนะนำเขาก็บอกว่าเอ้ยที่นี่ดีนะนู่นนี่อะไรเงี้ยผมก็แบบอ่ะดีราคาสมเหตุสมผลไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็มีสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแถมมีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอ่ะมีพวกสอนกิจกรรมแบบคุกกิ้งอะไรพวกนี้ผมก็ที่นี่ดูดีมากเลยดูดีสุดเลยสำหรับผมแล้วคือมันเป็นบรรยากาศของโรงเรียนที่เซฟทั้งถนนในโรงเรียนหรืออะไรต่างๆสนามหญ้าซึ่งมันคล้ายๆกับที่ที่ผมเรียนตอนเด็กๆและโตมาผมก็รู้สึกว่าที่นี่เหมาะกับแม็กซ์ผมก็ไปบอกซาร่าเสนอแต่เขาว่าไงเขาก็เสนอให้ไปดูประสานมิตรเขาบอกว่าเขาอยากไปดูด้วยตัวเองกับให้ลูกไปดูด้วยตัวเองซึ่งตอนนั้นมันก็เข้าใจว่าติดช่วงโควิดแต่คือโรงเรียนมันก็ปิดอยู่มันก็ไม่น่าจะมีคนอะไรเงี้ยครับผมแต่ตั้งแต่แรกเลยนะว่าเราทำข้อตกลงว่าจะดูค่าเทอมของลูกทั้งหมดที่ในสถานการณ์แบบนี้เราคุยกันไหมว่าถ้าอยากรักษาคุณภาพชีวิตลูกไว้อะมาแชร์กันหรือว่าเอามาคุยกันมาคุยกันไหมว่าถ้าอยากรักษาคุณภาพชีวิตลูกไว้อะมาแชร์กันหรือว่าเอามาแบบนี้คือผมได้มีการพูดคุยกับเขาว่าแชร์ไหมเดี๋ยวคุณจ่ายตรงนี้ส่วนนี้ไหมเดี๋ยวผมจ่ายส่วนนี้แล้วคุณไปรับผิดชอบส่วนนี้ไหมช่วยกันในสถานการณ์แบบนี้
แต่ว่าคือก็เหมือนเขาจะรับฟังแต่ผมก็ไม่เคยได้คำตอบจนมาถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าลูกเรียนโรงเรียนอะไรและเหตุที่เกิดขึ้นคือผมเสียเงินโดยใช่เหตุกับเรื่องพวกนี้เยอะมากเพียงเพราะแค่ไม่ได้รับคำตอบเรื่องที่เขาบอกว่าผมไปเอาแม็กซ์เวลล์ออกจากโรงเรียนผมไปเอาออกใช่แต่ฟังเหตุการณ์ทำไมถึงต้องออกมีเหรอผมที่เป็นพ่ออยากจะอยู่ๆเอาลูกออกจากโรงเรียนเพื่อความสะใจเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุยกันเรื่องโรงเรียนแล้วแล้วผมก็เลยโทรไปถามที่ไบรตันว่าเนี่ยถ้าผมจะวิดรอลูกผมออกจากโรงเรียนเนี่ยมันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ปรากฏไปรู้ได้เลยวันนั้นว่าเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่ถ้าไม่ทำภายในวันนี้ตอน 4:00 น.ไอ้ค่าประกันค่าประกัน 300,000 สูญหายเลยคือจะไม่ได้คืนผมก็เลยถามเขาว่าแล้วอย่างนี้คือถ้าผมวิดดรอเนี่ยผมสามารถยังสามารถเอาแม็กซ์เวลกลับเข้าไปเรียนได้อยู่ไหมจะมีปัญหาหรือเปล่าต้องจ่ายค่าแรกเข้าเพิ่มไหมเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรเรายินดีรับซึ่งแบบโรงเรียนก็ใจดีคุณครูก็ใจดีนะครับผมที่แบบว่าเปิดโอกาสให้แบบว่าต่อให้วิดดรอแล้วก็สามารถเอาแม็กซ์เวลเนี่ยใส่กลับเข้าไปได้ใหม่เพราะว่าช่วงโควิดเขาก็เห็นใจเราทีนี้ผมก็เลยทำเอกสารทำเรื่องโดยที่เพราะว่าผมเหลือเวลาแค่3ชั่วโมงแล้วเอกสารมันต้องเตรียมเยอะผมก็เตรียมเอกสารนู่นนี่แล้วผมก็ส่งอีเมลไปให้ครูแล้วก็คอยโทรประสานกับคุณครูก็กลายเป็นว่าแม็กซ์เวลล์เนี่ยออกมาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของไบรตันทีนี้ผมก็กะเวลาไว้แล้วว่าอีกกี่เดือนเปิดเทอมผมก็พยายามคุยกับซาร่าเรื่องโรงเรียนเนี่ยต้องให้จบแล้วนะเรื่องโรงเรียนต้องเคลียร์แล้วนะก็ยังไม่ได้เคลียร์จนอย่างที่บอกเขากลับภูเก็ตผมยังถามเขาอยู่เลยว่าจะกลับภูเก็ตเนี่ยเรื่องโรงเรียนอะตัดสินใจหรือยังไปดูครบหรือยังเพราะเขาบอกว่าเขาจะไปดูโรงเรียนด้วยตัวเองแต่เขาก็กลับภูเก็ตไปก่อนไปจัดงานวันเกิดซึ่งผมก็เป็นกังวลแล้วผมก็ถามอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งโรงเรียนมันใกล้จะเปิดมันใกล้ถึงเวลาที่แบบต้องจัดการเรื่องนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็โทรไปบอกไรตันว่าขอเอาลูกผมเนี่ยกลับเข้าสถานะเดิมได้ไหมซึ่งผมเสียเงิน 300,000 เนี่ยแทนที่ผมจะเอาเงิน 300,000 เนี้ยไปเป็นค่าแรกเข้าของโรงเรียนใหม่ของลูกผมเงินนี้ก็แค่ละลายน้ำไปซึ่ง 300,000 มันเยอะนะซึ่งเหตุอันนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่มาคุยให้เคลียร์เขาไม่ยอมตอบว่าจะเอายังไงกันแน่ใช่มั้ยว่าเขาไม่รู้จะเอายังไงเราก็เลยเรื่องนี้ผมถามนี่ครับเคลียร์แค่1เดือนก็จบแล้วหรือเปล่าถูกมั้ยครับแต่เขายื้อระยะเวลามาเรื่อยๆอย่างนั้นมันมาเรื่อยๆเลยแล้วเรื่องคอนโดอ่ะคุณเขาบอกว่าคุณภาพชีวิตจะให้ลูกเขาอยู่4เท่าเดือนละ 4,000 อีกอะไรตัดน้ำตัดไฟอะไรเงี้ยเอาไหมเอาสรุปรวบมาทีเดียวเลยคุณภาพชีวิตเนี่ยผมว่าอยู่ที่แต่ละคนจะตีความหมายบางคนคุณภาพชีวิตแบบนี้บางคนคุณภาพชีวิตแบบนี้แล้วคุณภาพชีวิตคืออะไรผมขอชี้แจงก่อนเลยว่าเรื่องโรงเรียนคุณภาพชีวิตผมก็คอนเซิร์นทำไมผมเลือกเลิศล่าผมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแค่อ๋อเลิศล่าแล้วก็เอาเข้าเลยผมก็ต้องไปดูก่อนเรื่องสถานที่คอนโดที่ผมเสนอเข้าไปว่าเอ้ยแถวนั้นน่ะมันมีคอนโดใกล้ๆตรงเกษตรนวมินทร์ผมก็บอกว่าเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วมันมีคอนโดที่ดูค่อนข้างโอเคแต่ราคาไม่แพงเพราะผมคิดว่าคอนโดที่ดีมันไม่ได้จำเป็นต้องราคาแพงทำไมเราต้องหาให้แพงที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแปลว่าคอนโดนั้นดีถูกไหมฮะผมก็เลยส่งเข้าไปตั้งแต่เลท 4,800 ถึง 13,000 และทุกอันที่ผมส่งไปคือผมดูแล้วว่าถ้าผมอยู่ได้ลูกผมก็น่าจะอยู่ได้คือให้เขามีสิทธิ์เลือกด้วยผมแค่เสนอไปผมยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณต้องไปอยู่ที่นั่นเท่านั้นมีหลายๆ choice ผมส่งเป็นรูปไปเป็นข้อมูลไปผมส่งข้อมูลโรงเรียนไปนู่นนั่นนี่ไปไม่ได้คำตอบไม่เคยได้คำตอบไม่ได้คำตอบที่เราส่งไปมีสระว่ายน้ำมีสนามเด็กเล่นให้เด็กวิ่งใช่ไหมครับมีครับมีสระว่ายน้ำมีนู่นนั่นนี่คือพื้นที่มันดูดีมีฟิตเนสมีอะไรมีทุกอย่างได้ใช่ไหมได้บังคับให้อยู่ห้องละ4,000ตามที่เขาบอกไม่ได้บังคับครับผมส่งไปเสนอว่าคุณอยากแบบไหนแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยคือก็มาดูกันว่ายังไงอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าคุณจ่ายนี้ผมจ่ายนี้ผมจ่ายนี้คุณจ่ายนี้เพราะว่าคือเรื่องคอนโดอีกเพราะว่าเขาบีบเราบีบให้เขาบีบเยอะให้เขาออกจากคอนโดแล้วมาไป
เรื่องคอนโดมันไม่ใช่คอนโดผมมันเป็นคอนโดของพี่ชายผมที่ผมไปขอร้องเขามาว่าขอร้านอยู่นะแต่ผมเนี่ยจะจ่ายค่าเช่าให้แต่ว่าขอถูกหน่อยได้ไหมไม่เป็นค่าเช่าที่ปกติ 30,000 40,000 ผมขอจ่ายแค่ 24,000 ได้ไหมซึ่งก็อยู่มาตลอดไม่มีปัญหาแต่ว่าด้วยช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้คือทุกคนมันโดนหมดพี่ผมทำธุรกิจห้องเช่าพอโดนหมดผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าหรือบางทีห้องไม่มีคนเช่ามันเกิดค่าใช้จ่ายนะพี่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาต้องแบกรับและเขาก็บอกผมว่าคือห้องนี้เป็นห้องเดียวที่ปล่อยได้เขาต้องการปล่อยลองไปคุยกับซาร่าหน่อยได้ไหมผมก็ไปปรึกษากับซาร่าว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยและไหนๆจะย้ายโรงเรียนก็ดูที่ตรงนู้นเอาไปดูที่เกษตรนวมินทร์แล้วผมก็ไปคุยกับเขาว่าไม่เป็นไรนะให้เวลา 2-3 เดือนไม่เป็นไรโอเคก็ให้เวลาเพราะว่าเขาต้องไปดูโรงเรียนก่อนไปดูด้วยตัวเองไปนู่นนี่แล้วแบบสถานที่บลาๆๆก็ให้เวลามาพี่ผมก็มีมาตามแต่ผมก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่ายังไงแล้วทีนี้มันก็มาจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคอนโดจะเอายังไงแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องที่ผมบอกเรื่องวันเกิดลูกที่ผมไม่ได้เจอแล้วโดนหลอกเรื่องสนามบินไปล็อกเกอร์แล้วสุดท้ายผมไปทำบุญวันเกิดแม็กซ์เวลล์ต้องเอารูปมาแปะแทนเพราะว่าหาลูกมาร่วมเฟรมไม่ได้ผมรู้ว่าเขากลับภูเก็ตผมจึงไปที่คอนโดเพื่อต้องการที่จะดูสภาพของห้องแต่ผมไม่รู้พาสเวิร์ดประตูผมไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงแต่ผมเห็นว่ามันมีเงาตรงใต้ประตูอยู่ผมก็เลยลองเคาะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่คุ้นหน้าอายุประมาณน่าจะประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยคือไม่รู้เขามาทำอะไรมาอาศัยอยู่หรืออะไรแต่ว่าคือห้องของผมมองเข้าไปมันมีรูอยู่ตรงฝ้าซึ่งทำไมถึงมาทำอะไรอย่างนี้โดยพลการแล้วคุณเป็นใครทราบมาว่าคือเป็นคนขับรถของซาร่าแต่ไม่ใช่คนขับรถคนเดียวกับที่ผมจ้างให้คนขับรถที่ผมจ้างให้คือเป็นเด็กวัยรุ่นแต่คนนี้คือน่าจะเป็นสามีของป้าพี่เลี้ยงที่ผมจ้างป้าคนนี้เขาเป็นญาติของซาร่าและผมจ้างเขามาเป็นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็รายงานเรื่องนี้กับพี่ชายเขาก็แบบเฮ้ยไม่ได้ดิอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะให้หลานอยู่ไม่ใช่หรอทำไมนี่ใครอะไรยังไงเขาก็เลยตัดสินใจที่ตัดคีย์การ์ดและตัดน้ำแต่ตัดไฟไม่มีตัดคีย์การ์ดและตัดน้ำเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันมันก็ต้องมีความกลัวคนทำเรื่องเกี่ยวกับอสังหาพวกเรื่องเช่าปล่อยเช่าคอนโดความรับผิดชอบต่างๆแล้วเขาตัดคีย์การ์ดไปแค่5วันเองแค่นั้นมีหลักฐานทุกอย่างหมดครับเขาบอกว่าเขาได้แจ้งไหมแล้วว่าเป็นคุณมาขนของเท่านั้นเขาแจ้งเขาบอกว่ามาขนของแต่ว่าคือคุณแบบเหมือนกับว่ามาอยู่อย่างเงี้ยมาขนของเงี้ยแล้วแบบว่ามาอยู่กันสามีภรรยาคือตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญผมว่าแต่ว่าคือการที่มีคนแตกหน้ามาอยู่ตรงนี้พี่ชายผมก็ต้องตกใจก็ต้องฟรีคเอาท์ในสถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ซึ่งในเรื่องกฎหมายผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าตัดน้ำตัดคีย์การ์ดเนี่ยคือคีย์การ์ดมันก็ถูกตัดไปแค่5วันประเด็นคือทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้คำตอบเพราะว่าเขาก็ไม่ตอบผมว่าคอนโดผมคืนได้หรือยังจะเอายังไงไม่เขาแจ้งไหมว่าเขาจะให้คนเข้าไปขนของเมื่อไหร่เขาไม่เคยแจ้งผมก็รู้วันนั้นแหละว่าเนี่ยมีคนของเขาก็ไม่ได้พิมพ์ลายกลับมาบอกว่าจะมีคนเข้ามาไม่มีครับเพราะว่าไม่คุยกันตั้งแต่คือเขาเลิกตอบผมติดต่อไม่ได้ตั้งแต่12กรกฎาคือ12กรกฎาคือวันที่เขาแจ้งว่าวันที่ผมโดนโกหกที่ผมไปล็อกเกอร์ที่สนามบินเขาไม่คุยกับผมก่อนที่ได้หมายศาลนะครับหมายศาลได้วันที่18กรกฎาคมเขาไม่คุยกับผมตั้งแต่วันที่12แล้วก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ตอบมาตั้งนานแล้วก็คือไม่เคยเจอตัวซาร่าเลยคุยกันไม่ได้เจอเลยครับตั้งแต่เขากลับภูเก็ตนี่ก็ไม่เจอเลยครับผมเจอล่าสุดคือตอนที่ไปดักเจอลูกที่โรงเรียนเห็นซาร่าไหมไม่เห็นครับผมเห็นแค่หน้าเขาเพราะว่าเขาอยู่ในรถแล้วไม่ลงมาผมเอาลูกเดินมาส่งที่รถแล้วลูกนั่งด้านหลังจนเขานั่งด้านหน้าแต่เขาไม่ลงมาซึ่งไปดักเจอที่โรงเรียนวันนั้นคือวันไหนครับ
จอลูกโรงเรียนวันนั้นวันที่ตอน1วันก่อนไบตันปิดเทอมผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าผมจำได้ว่าเป็นช่วงที่กำลังจะปิดเทอมครับผมเพราะว่าถ้าหลังจะปิดเทอมผมก็มีความกลัวว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้เจอขอไปดักซึ่งปกติผมไม่ทำอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไปจอดรถตรงหน้าข้างนั้นเลยแล้วก็แบบรอจ้องว่าแบบลูกผมจะเดินมาเมื่อไหร่พอลูกผมเดินออกมาหน้าประตูปุ๊บผมวิ่งลงไปเลยเหมือนมันเก็บมาเรื่อยๆโดนน้ำมันต้องเกิดมาดีคือมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากจริงๆที่พูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดไม่ได้อยากจะพูดเลยไม่ได้อยากจะพูดเพราะว่ามันจะกระทบกับลูกผมที่ผ่านมาเราคุยกันแบบในทิศทางที่ดีบ้างไหมครับคือที่ผ่านมามันก็ดีมาโดยตลอดครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกครับพอมันเป็นเรื่องของคือผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดเพราะอะไรแต่คือที่เห็นชัดๆเลยคือพอผมไปขอลดตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยคือเหมือนกับมันก็เกิดปัญหาขึ้นเริ่มทยอยนิดๆเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีความไม่เมคเซนส์ที่ผมไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าทำไมวันนั้นผมต้องไปรอเกอร์ที่สนามบินทำไมผมต้องมาเห็นลูกผมเรียนเต้นทั้งที่ผมนึกว่าเขากลับไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีคำว่าทำไมเยอะมากผมมีคำถามเยอะมากและผมอยากได้คำตอบแต่ผมไม่ได้คำตอบมานานมากแล้วและคำถามหนึ่งที่ผมคอนเซิร์นสุดถามมาตลอดต้องการรู้มาตลอดลูกผมเรียนที่ไหนลูกผมมีที่เรียนหรือเปล่าค่าใช้จ่าย 1.8 ล้านต่อปีปีมาผมจ่ายมาโดยตลอดตามนั้นเลยใช่ไหมใช่รอบนี้จะมีประมาณ2ล้านถ้ากลมๆเพราะว่าไอ้ที่เอกสารที่ลงเนี้ยคือมันลงเฉพาะไอ้อันที่ลงบัญชีแต่ละไอ้อันที่ผมจ่ายจิปาถะทั่วไปแล้วไม่งั้นที่เขาถามว่าในค่าใช้จ่ายของเรากับซาร่าแชร์กันยังไงในตัวแม็กวิลผมจ่ายอยู่หมด 100% ครับซาร่าผมมีเดี๋ยวผมชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายคือตั้งแต่แม็กซ์เวลล์คลอดมาเนี่ยวันแรกผมก็จ่ายแล้ว 400,000 กว่าค่าคลอดมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันตอนแล้วเราจ่ายคนเดียวไม่มีการคุยครับเรื่องพวกนี้ไม่มีการคุยกันไม่ได้ทำเป็นรายลักษณ์อักษรไม่ได้มีอะไรเลยผมแค่ต้องการรับผิดชอบแล้ววันแรกที่เกิดมาผมก็จ่ายไปแล้ว 400,000 กว่าหลังจากนั้นก็พยายามมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วแบบว่าคือผมก็จ่ายได้ไม่เยอะขนาดนั้นหลังจากนั้นมันก็เป็น 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000แล้วก็กลับมาเป็น 30,000 เพราะว่าเขาไม่ไหวทำเท่าที่ได้แล้วช่วงแรกเด็กทารกเขาไม่ได้ใช้อะไรเยอะผมว่า 30,000 ก็พอเพราะผมทุกวันนี้ผมก็เดือนละ 15,000 ก็พอแล้วกินอยู่กินใช้แล้วหลังจากนั้นมาพอใกล้ๆเข้าโรงเรียนผมก็มีพี่เลี้ยงให้ 12,000 คนขับรถอีก 15,000 ค่าประกันอีก 70,000 กว่าต่อปีค่าโรงเรียนอีกเหยียบเกือบล้านต่อปีค่าประกันชีวิตเมื่อกี้พูดแล้วประกันชีวิตประกันสุขภาพพูดไปแล้ว70,000จัดงานวันเกิดผมก็จ่ายผมก็ดูแลทุกครั้งที่เกิดการจัดงานวันเกิดขึ้นมีคนขับรถค่าพี่เลี้ยงค่าประกันเงินเดือนอีกเดือนละ 30,000ไม่รวมที่แบบบางเดือนผมเพิ่มให้เป็น 40,000 ถ้ามีแต่บางเดือนไม่ไหวก็ 30,000อื่นๆอีกมากมายแล้วยังมีอีกอันนึงที่ผมฝากเงินประจำในบัญชีธนาคารของผมเพื่อเด็กชายแม็กซ์เวลล์ในอนาคตที่เขาจะโตขึ้นผมก็ฝากเดือนละหมื่นเป็นเวลา24เขาเรียกว่าอะไร24เดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจเลยว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาจะยังมีเงินก้อนเนี้ยอยู่ที่เขาจะสามารถดำรงชีวิตในมหาลัยของเขาได้โตบรรลุนิติภาวะพอที่จะแบบว่าใช้เงินเป็น
ขามีเงินตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นเงินที่ผมเอาไว้ในจุดที่ผมจะไม่ไปแตะต่อให้ผมจะลำบากแค่ไหนผมจะไม่ไปแตะเงินตรงนี้นี่คือเงินของลูกมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสินรับรองบุตรที่เขาบอกว่าเราบ่ายเบี่ยงมาตลอดนั่นนี่เราไม่เคยพูดถึงเรื่องสินรับรองบุตรเลยผมโอเคตั้งแต่วันแรกที่ผมออกมาแถลงข่าวว่าผมรับเขาเป็นลูกผมแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่เซ็นกระดาษใบนึงมันมีเหตุผลอะไรผมอยากรู้ว่าทำไมไม่คิดบ้างว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่เซ็นเอกสารใบนี้มันแค่เป็นการรับรองบุตรกระดาษใบนึงคือทำไมทุกคนถึงต้องตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งจะมาเซ็นกันตอนนี้แล้วสิ่งที่ผมทำมา6ปีแล้วมีใครมองผมบ้างคือกระดาษใบนึงมันสำคัญกว่าการกระทำเหรอครับไม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ไมค์โพสต์บอกว่าทั้งหมดเนี่ยช่วยเหลือดูแลลูกไป10กว่าล้านแล้วแต่ไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นพ่อเลยไม่ใช่10กว่าล้านครับ6ปีที่ผ่านมาก็ประมาณเกือบ10ล้านเฉยๆครับเกือบ10ล้านแต่ไม่ได้สิทธิ์ความเป็นพ่อเลยคือผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจชีวิตของลูกผมเท่าที่ควรจริงๆตอนแรกเลือกโรงเรียนครั้งแรกผมจริงๆผมไปดูท.4นะพี่ผมก็อยากให้อยู่ท.4นะค่าใช้จ่ายก็แบบไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วก็เห็นว่าเขาผมก็ไปดูเขาก็มีกิจกรรมแบบพาไปตักบาตรพาไปอุกนานู่นนี่คือทุกโรงเรียนดีหมดมีข้อดีของตัวเองหมดแต่ตอนนั้นผมก็แบบเสนอไปแล้วก็อ่ะเพื่อลูกอ่ะคือซาร่าเขาก็บอกว่าไบตันมันดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ดีจริงใช่ครับผมแต่ในวันนี้ที่แบบโควิดไม่ไหวค่าใช้จ่ายผมไม่ได้มีแค่ค่าใช้จ่ายของลูกพนักงานทีมงานผมออฟฟิศผมบริษัทผมธุรกิจผมทุกอย่างปีนึงค่าใช้จ่ายผมรวมแล้ว10ล้าน10ล้านทั้งหมดคือ10ล้านปีนี้ผมตัดทุกอย่างลดลงมาได้ครึ่งนึงผมตัดเงินเดือนตัวเองออกทั้งที่ปกติได้เงินเดือนไม่งั้นลูกน้องผมก็ไม่รอดทีมงานผมก็ไม่รอดพนักงานผมก็ไม่รอดในช่วงโควิดเขาทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นู่นนี่แต่ผมก็ยังต้องจ่ายอยู่ทุกวันนี้ผมไม่ได้เจอลูกผมก็จ่ายเงินเดือนอยู่ 30,000 ก็ยังจ่ายทุกเดือนใช่ผมก็ยังจ่ายตรงพาร์ท 30,000 อยู่แต่คันจะให้ผมไปจ่ายอะไรที่ผมไม่รู้เลยอย่างเช่นถ้าจะมาบอกว่าผมไม่จ่ายค่าเรียนลูกแล้วลูกเลยต้องออกจากโรงเรียนผมบอกหน่อยว่าผมเนี่ยถามเรื่องโรงเรียนมานานมากๆๆๆไม่ได้คำตอบแล้วถ้าเขาเอาลูกไปอยู่ภูเก็ตไปเรียนภูเก็ตนู่นนี่แล้วเขาเอาเข้าโรงเรียนอื่นไปแล้วแล้วผมจ่ายค่าอะไรอยู่เงินทั้งหมดเงินที่ผมจ่ายเนี่ยถ้าจ่ายไปเนี่ยผมจ่ายให้กับอะไรถ้าลูกไม่มาเรียนและผมไม่รู้ว่าลูกจะมาเรียนที่นี่หรือเปล่าเงินที่จ่ายโอนเข้าบัญชีซาร่าตรงเลยใช่ครับแล้วณวันนี้ยังจ่ายอยู่มั้ยครับโอนมั้ยครับณวันนี้ผมก็ยังโอน 30,000 เหมือนเดิมแต่ค่าอื่นๆที่ผมบอกเขาว่าผมขอตัดนะค่าพี่เลี้ยงค่าคนขับรถตอนต้นปีเนี่ยผมก็ขอเขาแล้วผมก็บอกว่าตัดตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาปลายเดือนมีนาเงี้ยผมก็เริ่มแบบว่าตัดแล้วเพราะว่าผมก็เห็นว่าเขาก็ทำงานมีรายได้เขาไปออกอีเวนต์ไปออกงานไปมีละครนู่นนี่เยอะกว่าผมอีกรายได้ตรงนั้นน่ะมันโคเวอร์ตรงพวกนี้ไม่ได้หรอมันมาช่วยกันโคเวอร์สักนิดนึงไม่ได้หรอแต่เขาบอกเขาไม่มีแล้วเขาบอกว่าผมไปแตะความสุขของลูกไปแตะเรื่องโรงเรียนความสุขของลูกมีอยู่ไม่กี่เรื่องไปแตะเรื่องโรงเรียนของเขาทำไมผมถึงเป็นคนที่รับผิดอยู่คนเดียวในเรื่องของการไปแตะเรื่องโรงเรียนของลูกให้ลูกโทรมาคำแรกที่ลูกพูดบอกว่าแม็กซ์อยากไม่ย้ายโรงเรียนทำไมลูกถึงคิดแบบนี้ทำไมลูกถึงคิดว่าผมเป็นคนที่ไปพลากความสุขจากเขามามันเป็นเหตุเพราะอะไรทำไมลูกไปสื่อสารให้ลูกคิดยังไงว่าต้องมาขออนุญาตพ่อเท่านั้นมันคือสองคนร่วมกันไม่ใช่หรอครับแล้วแสดงว่าเขาให้แม็กเวลโทรมาแล้วประโยคที่แม็กที่ไมค์ได้ยินคำแรกไม่มีฮัลโหลไม่มีอะไรแต่พูดว่าแม็กเวลอยากไม่ย้ายโรงเรียนมีวันหนึ่งแม็กเวลยังพูดว่าเขาอยากเจอแดดดีอยากเจอผมอยากอยู่ด้วยทุกวันรักแดดดีนะพูดกันดีดิบดีอีกวันหนึ่งโทรมาบอกว่าไม่อยากเจอแดดดีแล้วแม็กเปลี่ยนใจเด็กอะพี่เขาไปซึมซับพวกนี้ได้ง่ายแล้วการมาพูดแบบนี้วันหนึ่งรักอีกวันหนึ่งอยู่ๆไม่รักทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกผม
าบอกว่ารายการเขาพูดว่าไม่เคยมีการคุยกันเรื่องเซ็นรับรองบุตรเลยแล้วอยู่ๆเราจะมาขอสิทธิ์ขอสิทธิ์การความเป็นพ่อก็ตอนที่คืออย่างที่บอกผมไม่ติดเรื่องรับรองบุตรแล้วตอนนู้นเนี่ยเขาก็บอกผมว่าผมจำได้เลยยืนอยู่ตรงหน้าบันไดบ้านเก่าของเขาเขาบอกว่าให้เคารพเกียรติให้เคารพในตัวเขาหน่อยให้เคารพเขาในฐานะพี่ที่เป็นแม่คือเขาไม่ให้เซ็นเพราะว่าให้รอลูกโตก่อนแล้วค่อยมาตัดสินดูว่าผมควรจะเป็นพ่อหรือเปล่าให้ลูกได้เป็นคนตัดสินเองผมก็อ่ะโอเคเคารพในการตัดสินใจของซาร่านะอ่ะโอเคก็ได้มันก็คือสำหรับผมแล้วเมื่อสมัยก่อนคือผมก็แค่คิดว่ากระดาษมันเป็นกระดาษใบหนึ่งแล้วผมไม่รู้เรื่องกฎหมายผมไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องเอกสารไม่เคยทำเอกสารมาก่อนเมื่อสมัยก่อนผมก็อ่ะแค่กระดาษใบหนึ่งไม่เป็นไรหรอกคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมาโหฬารนู่นนั่นนี่เราเอาเป็นว่าเราทำให้เห็นแล้วกันในอนาคตผมก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรผมจะไม่เป็นไรเก็ตไหมฮะต่อให้โดนสังคมด่าหรืออะไรผมขอพิสูจน์ด้วยสิ่งที่ผมทำมากกว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมดูแลมาตลอดมีเวลาก็พยายามไปเจอลูกติดธุระก็ไปเจอไม่ได้มันก็แค่นั้นมันตรงตัวแล้วการที่ผมไปทำงานอยู่ต่างประเทศมีคนบอกว่าทำงานอยู่ต่างประเทศดูแลลูกไม่ได้หรอกแม่เขาดูแลอยู่คนเดียวผมถามหน่อยว่าการที่ผมทำงานแปลว่าผมไม่ดูแลหรอผมไปอยู่ที่นู่นคนเดียวเป็นปีๆห่างครอบครัวห่างลูกแล้วมันแปลว่าผมไม่รักลูกอย่างนั้นเหรอมันแปลว่าผมไม่ดูแลลูกเหรอแล้วครอบครัวคนอื่นล่ะที่เอาครอบครัวธรรมดาเลยนะที่ไม่ได้ที่บิดามารดาไม่ได้แยกทางกันครอบครัวธรรมดาเลยนะฮะคุณแม่ก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกคุณพ่อออกไปทำงานและยิ่งถ้าเป็นพ่อที่เขาทำงานธุรกิจต่างประเทศต้องบินเข้าออกบ่อยๆอย่างนั้นแปลว่าพ่อเขาไม่รักลูกไม่ดูแลลูกหรอครับมันแปลว่าอย่างนั้นได้หรอครับเขาบอกว่าเขาให้สิทธิ์ความเป็นพ่อแต่เขาไม่ให้สิทธิ์อำนาจในการปกครองลูกคือยังไงเขาไม่ได้พูดว่าจะเซ็นเอกสารต่างๆราชาเซ็นเอกสารต่างๆลำบากเลยไม่ให้ผมมีสิทธิ์ในการปกครองร่วมใช่ที่ไปขอไปเขาก็เคยมาขอผมนี่ครับเขาจะบินออกไปต่างประเทศผมก็แค่พิมพ์อีเมลส่งกลับไปมันยากอะไรครับและที่เขาพูดมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่ใช่หรอครับในทางที่ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าเขาอยากเจอลูกความสุขของลูกเขาหมายถึงว่าความสุขของลูกเขาอยากเจอแม่เขานู่นนี่ผมไม่มีสิทธิ์ไปกีดกันกีดกันก็ฟ้องผมสิครับแล้วผมจะกีดกันทำไมผมจะทำแบบนั้นทำไมแล้วเอาเรื่องอนาคตมาพูดในปัจจุบันทำไมเราอยู่กับปัจจุบันข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่าเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ไขแล้วถ้าผมแก้ไขได้โดยไม่ต้องพึ่งศาลผมจะมาขึ้นศาลหรอครับมาอย่างที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารว่าจะต้องใช้ลายเซ็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเราล่าช้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยมีครั้งหนึ่งในต้นปีครับผมบอกเลยว่ามีครั้งหนึ่งในต้นปีและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกลัวตรงนี้แต่เขาต้องการไปทำพาสปอร์ตของแม็กซ์เวลล์ไปต่อพาสปอร์ตเพราะพาสปอร์ตหมดอายุในช่วงที่โควิดระบาดหนักที่สุดเขามาบอกผมว่าต้องไปที่สถานราชการเนี้ยเพื่อทำเอกสารซึ่งสถานที่ราชการคนมันเยอะแล้วช่วงโควิดที่ระบาดหนักสุดความเสี่ยงเยอะสุดพี่คิดว่าผมจะปล่อยไหมผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ทำให้แต่ผมไม่ให้ไปในช่วงนั้นคำถามคือทำไมต้องรีบบินรอโควิดจางก่อนไหมถึงจะบินก็ได้เขาจะบินไปไหนเขาจะพาลูกไปไหนกันจะจำผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบเลยครับจำไม่ได้แต่เขาต้องการบินซึ่งนี่ก็เป็นอีกคำถามนึงว่าทำไมต้องรีบบินทำไมต้องรีบทำไมต้องรีบไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้ในขณะที่ต้องรีบไปตรงนั้นเดี๋ยวนี้ที่เป็นสถานที่ราชการที่คนเยอะเนี่ยโรงเรียนก่อนไหมโรงเรียนลูกที่โรงเรียนเขาปิดอยู่แล้วคงมีพนักงานอยู่แค่ไม่กี่คนคุณครูอยู่แค่ไม่กี่คนไปเดินดูโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเดินกันเป็นหมู่คณะไม่ได้แบบมีคนเยอะ
ไม่ครับไม่ส่งเสียดูแลน้องแม็กซ์เวลล์ดีมากๆขนาดนี้ในใจเคยมีแวบๆนี่ครับที่อยากจะเอาน้องมาเลี้ยงเองในใจมีแวบๆไหมที่อยากเอาน้องมาเลี้ยงเองไม่มีครับแม็กซ์เวลล์ต้องการแม่และพ่อจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ยังไงก็ต้องมีแม่สุดท้ายแล้วซาร่าก็คือแม่ของแม็กซ์เวลล์และนั่นเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้สุดท้ายแล้วผมก็คือพ่อของแม็กซ์เวลล์ที่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ไม่ครับกระแสข่าวเรื่องซาร่ามีลูกอีกคนหนึ่งมันมีผลกับจิตใจเราที่เป็นห่วงลูกไหมคือเรื่องที่ซาร่าเขาตั้งครรภ์อีกคนหนึ่งผมไม่ขอไปยุ่งไม่ใช่เรื่องของผมและคือถ้าอยากรู้ผมว่าต้องไปถามซาร่าเขาเองเพราะเขารู้แก่ใจตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องของผมมันมีผลกับใจเราไหมใช่ความเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลือกยื่นขอติดเลี้ยงดูลูกไหมคะเรื่องนี้ไม่ผมตอบแทนได้ไหมครับได้ผมขออนุญาตตอบแทนนะครับคืออย่างนี้ในเรื่องของน้องซาร่าตั้งครรภ์จริงหรือไม่อันนี้เราไม่รู้นะครับรบกวนพี่ๆไปถามน้องซาร่าเองนะครับเพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้นะครับเราตอบแทนเขาไม่ได้นะครับประการหนึ่งที่ผมตอบได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการยื่นคำร้องเนี่ยยื่นเมื่อเดือนมิถุนายนยื่นก่อนที่จะมีข่าวดาราสาวท้องกลางกองถ่ายนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าจะไปกลัวเรื่องพวกนั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวเขาสมมตินะครับในอนาคตเขาจะมีครอบครัวมันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่มีผลกระทบกับเด็กอันนั้นแหละหน้าที่ของพ่อจะต้องออกมานะครับอันนั้นมันต้องไปถามน้องเขาเองนะครับแล้วเนี่ยเหมือนไม้ก็ดูแลออฟเฟอร์ทุกอย่างให้กับลูกเท่าที่หน้าที่พ่อคนนี้จะทำได้แหละในเชิงกฎหมายอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้เซ็นใบรับรองขนาดเนี้ยไม่ควรจะให้ลูกเข้าไปเนี่ยนั่นเขามีสิทธิ์เขาไม่ต้องจ่ายไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าไงถูกครับคืออธิบายอย่างนี้ครับหน้าที่ของบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนแล้วหน้าที่ตามกฎหมายถึงจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยครับถ้าพ่อเนี่ยทิ้งลูกไปนะครับแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้นะครับจะต้องฟ้องเพื่อให้พ่อเนี่ยเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนพ่อถึงจะมีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับผมบอกแค่ได้แค่คำเดียวว่าการยื่นคำร้องขอให้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเด็กไม่ได้เสียผลประโยชน์พ่อต่างหากที่ยังเสียตังค์นะครับแล้วมันก็มีรายลักษณ์อักษรที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเสียเดือนเท่าไรอะไรยังไง นั่นแหละถ้าเกิดพ่อผิดสัญญาเอาณวันนี้ก่อนสมมติณวันนี้ไม้ผิดสัญญาทำอะไรไม้ไม่ได้นะครับไม่มีรายลักษณ์อักษรกำหนดไว้เลยนะครับแต่ถ้าวันนี้มีการขึ้นศาลกันมามีการกำหนดไว้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับค่าการละเลี้ยงดูชัดเจนไม้ดิ้นไม่หลุดครับนี่คือการทำเอกสารเพื่อมัดตัวไม้นะแล้วตรงนี้เปอร์เซ็นต์จะได้เป็นอำนาจร่วมมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามาถึงขั้นนี้ผมเรียนเป็น2 ส่วนนะครับส่วนในส่วนของการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าศาลท่านพิพากษาแน่เพราะมีผลยืนยันจาก DNA นะครับมีสุทธิบัตรที่ยืนยันว่าเป็นพ่อชัดเจนมีการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูมาถึง6ปีอันนี้ชัดเจนมากๆว่าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแน่ๆนะครับแต่ในส่วนของอำนาจการปกครองบุตรนั้นเนี่ยต้องให้ศาลท่านพิจารณานะครับว่าใครสมควรที่จะมีอำนาจปกครองบุตรตรงนี้หรือให้มีอำนาจปกครองร่วมกันแต่โดยจากประสบการณ์ของผมนะครับส่วนใหญ่ศาลท่านก็จะอนุญาตให้ปกครองร่วมกันเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะครับพี่เจษฎ์ให้ทนายครับได้ระบุไปไหมครับว่าในคำที่เรายื่นไปต้องการอะไรบ้างต้องการเจอลูกในคำร้องอะไรอย่างไรผมเรียนอย่างนี้ครับในคำร้องเนี่ยนะครับพี่ทนายเนี่ยเขาพี่ทนายก็คือพี่ทนายต้อมนะครับผมเนี่ยเป็นผู้รับมอบหน้าของน้องเขานะครับเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะบินไปเมืองนอกบ้างผมก็เลยรับมอบหน้าไว้ก่อนเพื่อที่จะมีอำนาจในการดำเนินคดีนี้แทนน้องไม้ตัดสินใจแทนได้หมดนะครับในคำฟ้องขอโทษในคำร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับมีคำขออยู่2 อย่างเองนะครับอันที่1คือขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งว่าโจทก์ผู้ร้องนะครับหรือน้องไม้เนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายอันที่1อันที่2ขอมีอำนาจปกครองร่วมกับมารดามีแค่2 อย่างนี้เองนะครับไม่มีคำร้องในส่วนใดที่บรรยายว่าแม่ไม่สามารถที่จะปกครองดูแลลูกได้หรือไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลลูกได้ขอให้พ่อมีสิทธิ์ดูแลปกครองแค่เพียงฝ่ายเดียวไม่มีนะครับคำร้องเนี่ยมีแค่2แผ่นเองอันนั้นถ้าเราไม่มีเขาเซ็นรับรองให้ไหมเป็นสัญญาบุตรไหมจะมีสิทธิ์ในตัวแม่เพลยังไงบ้างครับผมแยกเป็น2 ส่วนอีกส่วนที่1การเซ็นรับรองบุตรนั้นหมายถึงการรับรองว่าลูกเนี่ยเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ได้แปลความว่าพ่อเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายนะ
ที่ผมยื่นคำร้องเนี่ยการที่เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายมี2 อย่างครับ1จดทะเบียนสมรสกัน2ศาลสั่งแล้วในเมื่อแม่เขาไม่ยอมจะทำยังไงครับก็ต้องมันก็ต้องยื่นร้องต่อศาลอันนี้นี่คือคำตอบแค่นั้นเองแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาให้สิทธิ์ในรับรองความเป็นพ่อแต่เขาไม่ให้สิทธิ์ในอำนาจการปกครองอันนี้จะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับอันนี้ในพูดถึงในศาลนะในศาลเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อตกลงอย่างนี้ฮะในศาลเนี่ยเท่าที่ผมเจอมานะครับถ้าไม่ใช่เป็นการปกครองร่วมกันก็จะปกครองโดยใครก็ได้คนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคนเดียวแต่ในกรณีที่แม้ว่าฝ่ายใดเนี่ยนะครับจะมีอำนาจปกครองเพียงแค่ฝ่ายเดียวก็ตามเนี่ยไม่ตัดสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งในการที่จะไปเยี่ยมเยียนลูกได้ตามสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ในกรณีของน้องน้องอยากมีอำนาจปกครองร่วมส่วนศาลจะให้ไม่ให้อันนั้นอยู่ในดุลพินิจของท่านไม่ก้าวล่วงได้ครับอันนี้คิดว่าจะไกล่เกลี่ยหรือว่าเรื่องคุยกันจบบ้านได้ไหมครับเรียนอย่างนี้ก่อนถ้าคุยกันได้เนี่ยคุยกันจบนานแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยเราไม่มีโต๊ะในการเจรจานะครับเราไม่มีโต๊ะในการเจรจาเราใช้สิทธิทางศาลเราผิดตรงไหนเราไม่ได้ผิดนะครับเราใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้น้องเนี่ยเขามานั่งคุยมาเจรจากันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ตกกับพ่อหรือแม่ครับตกกับลูกณวันนี้เนี่ยผมบอกกับน้องมาเสริมว่าเฮ้ยสมมุตินะครับสมมุติว่าน้องเนี่ยเจตนาบอกว่าพี่เจมส์ครับผมอยากเอาน้องมาเลี้ยงแต่เพียงฝ่ายเดียวผมบอกน้องเลยน้องไปหาทนายคนอื่นผมไม่ทำมันบาปทำได้ยังไงถ้าเกิดน้องผู้หญิงเนี่ยสมมุตินะครับน้องผู้หญิงดูแลไม่ดีค่อยว่ากันแต่นั่นเขาดูแลอย่างดีทำหน้าที่อย่างดีแล้วเราไม่สมควรที่จะไปภาคออกจากเขาอีกอย่างนึงคือน้องทำงานต่างประเทศน้องจะเอามาดูแลได้ยังไงอันนี้จากตัวไม้ครับความรู้สึกครับตลอด6ปีที่ผ่านมาเราดูแลแม็กเวลให้เงินเลี้ยงดูแต่เราต้องมาสู้กับเหมือนสงครามประสาทกันนะคุณมองว่าจับลูกเป็นตัวประกันทำให้เรารู้สึกว่าเก็บกดถึงขั้นป่วยโรคซึมเศร้าเลยไหมครับทำไมไม้ที่จะเงียบมาตลอดทั้งที่เราดูแลลูกมา6ปีคือผมไม่เห็นประโยชน์ในการพูดที่มันจะดีอะไรกับลูกผมได้เลยเพราะในการถกเถียงกันในการต่อสู้เนี่ยมันไม่มีใครชนะมันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมันคือมีแต่คนที่เจ็บปวดมันมีแต่พังกับพังแล้วคือผมรู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงแล้วผมก็รู้ว่าวิธีที่จะแฮนด์เดิลได้ดีที่สุดก็คือการเงียบซึ่งแต่ก่อนผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นก็คงดีแล้วคือเงียบคือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดไม่ต้องออกมาพูดอะไรต่อให้เขาจะออกมาพูดอะไรออกกี่รายการก็แล้วแต่ผมไม่ต้องพูดอะไรผมไม่ต้องตอบโต้เพราะถ้าตอบโต้อีกฝ่ายไม่พอใจอีกฝ่ายก็อยากมาตอบโต้ผมก็ต้องออกมาตอบโต้อีกฝ่ายตอบโต้อีกมันไม่หยุดมันไม่จบมันก็จะไม่จบแล้วผลเสียมันตกที่ใครผลเสียมันตกที่แม็กซ์เวลล์ถูกไหมครับแล้วถ้าผมแค่โดนด่าจากคนที่ไม่ได้ให้ผมไม่ได้มาทำให้ผมมีกินมีใช้ไม่ได้ให้ข้าวผมไม่ได้ให้เงินผมใช้ผมก็แค่คิดว่าผมไม่ต้องไปสนใจก็ได้ผมแค่ใช้ชีวิตของผมทำงานไปเรื่อยๆหาเงินเลี้ยงบุตรของตัวเองหาเงินเลี้ยงครอบครัวหาเงินเลี้ยงพนักงานหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวตายครั้งเดียวเราก็แค่ใช้ชีวิตสิครับจะมาต่อสู้กันมันได้อะไรสุดท้ายคนที่ชนะรู้สึกชนะจริงๆหรอรู้สึกชนะจริงๆใช่ไหมมันมีแต่ผู้แพ้ในการต่อสู้ทุกอย่างแล้วจะพูดทำไมพอไม่เงียบอย่างนี้ไม่พูดมันก็จะกระทบไปถึงทางครอบครัวเราด่ามาถึงผมไม่ว่าแต่ด่าไปถึงครอบครัวเนี่ยอ
าตอนนี้เราเสียใจไหมคะที่ว่าซาร่าเป็นแม่ของลูกเราต่อว่าไปถึงครอบครัวผมเนี่ยในสิ่งที่พ่อแม่ผมไม่ได้ทำในสิ่งที่พ่อแม่ผมไม่ได้พูดน้องสาวผมก็โดนไปด้วยทั้งที่น้องสาวผมเป็นคนดีแต่ทุกคนก็อดทนและผมก็ขอโทษครอบครัวผมที่ผมลากเข้ามาในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ในปัญหาอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้มันพังแบบนี้ที่ทำให้คนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาลำบากไปด้วยทั้งที่มันเป็นปัญหาของผมความหลอดแหลกของตัวเองความโง่ของตัวเองความผิดพลาดของตัวเองซึ่งผมก็เป็นคนปกติธรรมดาผมก็ผิดพลาดในชีวิตมาเยอะผิดพลาดมาหลายอย่างในชีวิตทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการใช้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าผมจะต้องผิดพลาดไปตลอดชีวิตนี่ผิดพลาดก็แก้ไขเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้เพราะฉะนั้นผมขอถ้าใครอยากจะด่าอะไรเนี่ยด่าแค่ที่ผมพอคนเดียวไหมพี่รัตน์นิธิไพศาลกุลอย่าด่าไปถึงครอบครัวนิธิไพศาลกุลของผมผมขอแค่นี้ถ้าใครอยากจะด่าไม่ครับขออีกนิดนึงครับอนาคตแม็กซ์เวลอาจจะโตขึ้นแล้วเปิดคลิปมาได้เจอคลิปนี้ทำไมสามารถสื่อสารกับลูกในอนาคตได้การที่พ่อแม่ทะเลาะกันแย่งลูกอยากจะบอกอะไรลูกครับถ้าลูกเปิดมาเจอคลิปนี้ครับอยากจะบอกแม็กซ์ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ที่เป็นดารายังไงก็ต้องเจออย่างนี้อยู่แล้วและเราอยู่ในที่สว่างยังไงเรื่องพวกนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและแต่ดีก็เลือกอาชีพไม่ได้แต่ดีก็โตมาแบบนี้แล้วก็เดินเส้นทางนี้มาโดยตลอดแล้วการที่มันมาเป็นแบบนี้จนทุกวันนี้แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แต่ดีไม่อยากให้แม็กซ์เอาไปเป็นปมมันไม่ใช่ปมแม่และแดดดีรักพี่แม็กซ์รักพี่แม็กซ์ที่สุดอยู่แล้วแต่ปัญหาของผู้ใหญ่วันนี้ก็แก้วันนี้ก่อนที่แม็กซ์จะโตไปมากกว่านี้ปัญหาของผู้ใหญ่ก็เคลียร์ให้มันจบๆไปวันนี้แม็กซ์ไม่ต้องไปคิดน้อยใจว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมครอบครัวเราไม่ปกติเหมือนคนอื่นอย่าไปน้อยใจหลังจากนี้แดดดี้อยากให้แม็กซ์รู้ว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะคิดยังไงหรือจะพูดให้แม็กซ์ฟังยังไงก็แล้วแต่ให้แม็กซ์รู้ไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยจนวันตายแดดดี้ก็รักพี่แม็กซ์และไม่มีวันทอดทิ้งพี่แม็กซ์ต่อให้พี่แม็กซ์จะพูดอะไรที่วันนี้พี่แม็กซ์ไม่ได้เป็นความคิดของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่แดดดี้ไม่ถือสาและจะไม่เปลี่ยนความคิดนี้และถ้าวันหนึ่งแดดดี้ไม่ได้อยู่กับพี่แม็กซ์ที่ตรงนี้ก็เป็นของพี่แม็กซ์เสมอและพี่แม็กซ์กลับมาหาแดดดี้ได้เสมอไม่ก่อนจะถึงท้ายแล้วคำท้าของซาร่าที่บอกว่าอยากจะเจอไม้กลางรายการก็เจอได้ครับออกมาชี้แจงคู่กันพูดพร้อมกันก็เจอได้ครับเจอได้ครับไม่มีปัญหา
ไกล่เกลี่ยกันได้คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรคุณก็บอกผมมาแล้วเรามาคุยกันในเรื่องของเหตุผลที่ based on ความbased on บรรทัดฐานของความแบบพอดีใจจริงๆแล้วเราอยากเคลียร์กันต่อหน้าสื่อหรือว่าไปเคลียร์กันหลังบ้านดีกว่าผมอยากเคลียร์หลังบ้านอยู่แล้วผมไม่เคยอยากจะออกสื่อมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้แล้วไม่งั้นผมจะเก็บเงียบไว้ตลอดหลายปีเพื่ออะไรถ้าต้องมามีเหตุการณ์แบบในวันนี้ผมอยากเคลียร์ทุกอย่างอยากเคลียร์ให้ได้หลังบ้านทุกอย่างเคลียร์หลังบ้านทำไมถึงไม่เคลียร์กันภายในผมเคยพูดให้สัมภาษณ์เมื่อหลายปีก่อนว่าเดี๋ยวผมเคลียร์กับซาร่าเองครับเดี๋ยวผมคุยกับซาร่าเองครับเรื่องภายในผมอยากให้เก็บอยู่ภายในครับผมก็เคยสัมภาษณ์แล้วไม่เชื่อย้อนกลับไปดูให้หมดเลยพวกที่ผมเคยสัมภาษณ์ไว้เรื่องเซ็นรับรองบุตรเรื่องอะไรผมก็เคยพูดไว้แล้วว่าเซ็นไม่ได้กับไม่ได้เซ็นมันไม่เหมือนกันแล้วคนที่ออกมาพูดว่าผมไม่รับผิดชอบตั้งแต่แรกผมออกมาแถลงข่าวตั้งแต่แรกแล้วว่ารับผิดชอบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมาอยากให้มันจบยังครับเรื่องคือจบยังไงก็ได้ครับให้ดีต่อแม็กซ์เพราะสิ่งที่ผมต้องการมีแค่ก็แค่ได้เจอลูกแค่ได้อยู่ในชีวิตลูกแค่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าชีวิตลูกจะเดินไปในทางไหนบ้างแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายก็ให้มันพอดีพอดีไม่จำเป็นต้องสูงเกินไปเด็กคนนึงเนี่ยถามว่าเด็กคนนึงเนี่ยใน1เดือนเนี่ยใช้ 30,000 หรอครับพี่เด็กคนนึงใช้ไม่ถึง 30,000 นะเพราะว่าผมยังใช้แค่ 15,000 เลยแล้วทำไมลูกผมถึงใช้เยอะกว่าผมมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ซื้อของกินซื้อนู่นนั่นนี่เดี๋ยวนี้ผมก็ทำกับข้าวกินเองเซฟคอสเซฟค่าใช้จ่ายนู่นนี่มีอะไรเซฟได้เราก็ต้องเซฟช่วงนี้มันเป็นแบบนี้เราต้องเซฟคอสทุกอย่างแล้วทำไมเด็กคนหนึ่งถึงใช้ 30,000 แล้วทำไมผู้ใหญ่คนหนึ่งถึงใช้ 15,000 ตอนผมโตเป็นก๊อปไม้ตอนมีชื่อเสียงผมได้เงินเดือนจากพ่อแม่ 15,000 แล้วผมก็ใช้ได้อยู่แค่นั้นไม่คิดว่าถ้าเราให้เงินในจำนวนเท่าเดิมปัญหาจะจบผมไม่ทราบครับเอาตรงๆผมไม่ทราบเลยว่าปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ตรงไหนเรื่องนี้เราจะเอาอุปสรรคให้ซาร่าไหมผมไม่คิดเครียดแค้นอยู่แล้วครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกคือผมสงสารลูกผมอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และโดยที่แบบสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงซาร่าบ้างพูดกับข้างบ้านฝากอะไรถึงซาร่าหรอครับผมไม่มีอะไรจะบอกเขาผ่านสื่อครับถ้าจะคุยก็ไปคุยกันหลังบ้านคุยกันภายในแล้วก่อนอื่นตอบไลน์ตอบทุกอย่างก่อนเพราะล่าสุดผมถามไปเรื่องโรงเรียนว่าจะเอายังไงจะเอายังไงแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนไหนคือมีใครตอบผมได้บ้างว่าตอนนี้เขาให้สัมภาษณ์ว่าลูกอยู่โรงเรียนอะไรทำอะไรโรงเรียนอะไรล่ะครับผมอยากรู้ก็ถ้าเขาจ่ายได้ก็ยินดีครับยินดีกับเขาด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของว่าใครจ่ายได้ใครจ่ายไม่ได้ไม่ใช่มันคือลูกเรียนอยู่ที่ไหนมากกว่าแล้วผมไม่ได้ไปลดคุณภาพชีวิตเขานะครับโอเคนะมายืนถ่ายรูปก่อนมายืนถ่ายรูปก่อนเราไม่ได้ต้องการความชัดเจนประชั่วโมงไม่มองมายืนเนี่ยมายืนในที่ไหนมายืนอ่ะต้องการนะคะต้องการก่อนครับรีบครับรีบต้องการนะคะไม่เจ็บครับเจ็บครับต้องการครับก็ฝากได้ค่ะต้องฝากต่อไปรอบรอบรอบต้องแสดงค่ะไม่ได้เต็มที่นะคะแสดงค่ะรอบรอบมาจากนี้เองค่ะตอนนี้เนี่ยไลฟ์เจ็บต้องนี้ด้วยค่ะไลฟ์ต้องนี้ด้วยนะคะแสดงว่าเป็นที่นี้ได้ใช่ไหมมาไปต่อเลยค่ะมากูหลังแรกไลฟ์ครับไลฟ์ทำงานสายนะครับว่างเลยหนูหนักไม่ได้เล่นสองต่อไม่ขอได้ไหมโอเคครับดูด้วยครั้งแล้วสายได้ครับเดี๋ยวพี่เจมส์ค่ะพี่เจมส์กับไมค์ค่ะ
ปิดตาผิดไป